สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำสาคูแคนตาลูปนมสดทานกันค่ะเรามาดูส่วนผสมนะคะก็จะมีแคนตาลูปนะคะนมข้นจืดนมสดน้ำตาลทรายเม็ดสาคูแล้วก็เกลือป่นค่ะเดี๋ยวเรามาเทส่วนผสมลงไปในหม้อค่ะนมข้นจืดนะคะ250กรัมนมสด500กรัมนะคะเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย130กรัมค่ะคนให้เข้ากันแล้วนำไปตั้งไฟนะคะคนแค่พอน้ำตาลละลายค่ะไม่ต้องให้เดือดจากนั้นเราจะนำนมสดของเราไปพักไว้ให้เย็นค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาต้มเม็ดสาคูกันนะคะต้มแบบที่ให้เขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะต้มน้ำให้เดือดจัดนะคะจากนั้นเทเม็ดสาคูลงไปเลยค่ะคนตลอดด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาติดกันค่ะเมื่อเขาสุกนะคะเขาจะลอยขึ้นมาเมื่อลอยขึ้นมาแล้วนะคะให้เราต้มต่ออีก10นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตักขึ้นมาแล้วก็มาแช่ไว้ในน้ำเย็นอีก5นาทีนะคะเมื่อครบเวลาแล้วตักเขาขึ้นมาเขาจะได้เม็ดสวยแบบนี้เลยค่ะไม่ติดกันเลยนี่นะคะแคนตาลูปเราจะใช้สกู๊ปเป็นกลมๆแบบนี้หรือเพื่อนๆจะหั่นเอาก็ได้นะคะนี่นะคะพักไว้เมื่อเราได้แคนตาลูปแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปลวกในน้ำร้อนนะคะนี่นะคะลวกแค่ประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็ตักขึ้นเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แคนตาลูปของเราขมค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาผสมกันค่ะเทสาคูลงไปนะคะในนมสดคนให้เข้ากันจากนั้นเราจะเทแคนตาลูปลงไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะแช่เย็นเย็นหอมหวานมากเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะไม่ยากเลยสูตรนี้ทำไว้ทานเองหรือว่าทำขายได้เลยนะคะเพื่อนๆสูตรนะคะจะใส่ไว้ในคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆลองเปิดดูแล้วก็ลองทำกันดูนะคะ